หมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างหมอเจี๊ยบหวานรับปีใหม่ขอบคุณเดียแฟนสาว4ปีดูแลไม่ห่างเริ่มต้นปีใหม่มันก็ต้องหวานหวานกันหน่อยงานนี้หมอเจี๊ยบละละนาก้องธรณินทร์ถือโอกาสแฮปปี้นิวเยียร์และอวยพรเดียแฟนสาวเนื่องในโอกาสครบ4ปีที่คบกันมาแต่จะให้มาแค่คำอวยพรอย่างเดียวมันก็ดูจะน้อยไปคุณหมอเลยจัดเป็นคลิปมาเลยพร้อมทั้งเขียนแคปชั่นว่าแฮปปี้นิวเยียร์แอนด์แฮปปี้ CTHAnniversary Day อบุตรซาร่าขอบคุณที่เข้ามาเติมเต็มทุกอย่างในชีวิตเราโชคดีมากที่มีมิมิขอบคุณที่รักและดูแลเราแบบนี้มาตลอด4ปีและตลอดไปอีแฟรงฟรายแอนเดอร์ป้าให้รับปีใหม่ก้องห้วยไร่ต้อนรับน้องกะเพรานักร้องสาวคลอดลูกอีกคนข่าวดีรับปีใหม่นักร้องสาวคลอดลูกอีกคนก้องห้วยไร่โพสต์ต้อนรับน้องกะเพราลูกสาวเกิดวันดีเช้าวันปีใหม่1มกราคม2564ก้องห้วยไร่หรืออัครเดชยอดจำปาเผยภาพแรกสมาชิกใหม่น้องกะเพราลูกสาวขณะนักร้องสาวเบลคณิษฐาคลอดลูกสาวอีกคนพร้อมเผยด้วยว่าเบลถึงขั้นแอบร้องไห้วันเจอผลกระทบเผยความในใจถึงลูกติดก้องสองคนก้องห้วยไร่สายเปเบลถึงขั้นนั่งไหว้ไอ้เต้าลูกเต้าเมียแต่งรอบสามที่นี่เลยยินดีต้อนรับเด็กหญิงฐานิตายอดจำปากะเพราสู่โลกที่สวยงามแห่งนี้พ่อได้พยายามจัดสรรโลกใบนี้ไว้รอหนูแล้วนะแต่ไม่รู้จะเพียงพอกับหนูหรือเปล่าที่เหลือก็อยู่ที่หนูจะไขว่คว้าและเติบโตด้วยตัวของหนูเองนะลูกแต่ไม่ต้องแกล้งว่าจะโดดเดี่ยวเพราะพ่อกับแม่ฝากเนื้อฝากเลือดไว้ที่ตัวเจ้าแล้ว9:14 นวันที่1มกราคม2564ท่ามกลางแฟนคลับเข้ามาร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากลูกนักร้องของแท้เกิดวันปีใหม่เกิดมานำโชคดีๆมาให้พ่อแม่ขอให้เป็นเด็กดีเลี้ยงง่ายยินดีนำจรายินดีด้วยจ้าคุณพ่อก้องคุณแม่เบลยินดีด้วยนะคะออกมาร้องเพลงเลยนะลูกๆนักร้องของแท้เข็งเรงทั้งแม่และลูกค่ะเป็นต้นตั้งแต่เกิดไม่เคยมีแคนสุดดีใจเผยบ้านหลังแรกขอหลวงพ่อทันใจสำเร็จฝันเป็นจริงมุ่งมั่นกตัญญูแคนอติรุธโพสต์ได้เป็นเจ้าของบ้านหลังแรกหลังไม่เคยมีตั้งแต่เกิดอยู่แต่บ้านพักครูจ่อแก้บนหลวงพ่อทันใจขอสำเร็จแคนเดอะสตาร์หรือแคนอติรุธผู้ประกาศข่าวและดีเจโพสต์ข่าวดีต้อนรับปีใหม่ของขวัญปีใหม่ของตัวเองเป็นภาพบ้านครั้งแรกลงโซเชียลพร้อมเผยด้วยว่าของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดของผมตั้งแต่ยังเด็กฝันอยากมีบ้านสวยๆสักหลังครับเพราะตั้งแต่เกิดมาก็อยู่บ้านพักครูซึ่งเป็นบ้านของหลวงมาโดยตลอดเรียกง่ายๆคือไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองเลยสักครั้งจำได้ว่า7ปีที่แล้วตอนมาดูบ้านหลังนี้พ่อชอบมากและตัดสินใจว่าจะซื้อแต่ด้วยราคาของบ้านที่สูงมากสำหรับเราทำให้เราคิดหนักกันอยู่เหมือนกันว่าจะไหวไหมเพราะเดี๋ยวพ่อก็เกษียณแล้วอาชีพการงานของแคนเองก็ใช่ว่าจะมั่นคงแต่ในเมื่อตัดสินใจซื้อแล้วก็ต้องทำให้ได้ตั้งแต่ซื้อบ้านมาไม่เคยลงรูปบ้านเลยครับเพราะรู้สึกว่ายังไม่ใช่ของเราเต็มร้อยแต่วันนี้ขอลงหน่อยเพราะผมผ่อนหมดแล้วแหววไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะทำได้ขอบคุณทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสได้ทำงานต่างๆทำให้แคนทำได้สำเร็จความดีใจตอนนี้คือเรามีบ้านเป็นของตัวเองให้พ่อกับแม่ได้อยู่อย่างสบายใจไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเป้าหมายต่อไปได้เวลาเก็บตังค์จ้าปอลอเมื่อ33
เดือนที่แล้วได้ขอหลวงพ่อทันใจว่าถ้าสามารถปิดยอดบ้านได้ปลายปีซึ่งเอาจริงๆด้วยยอดที่เหลือตอนนั้นมันดูเป็นไปไม่ได้เลยจะเอาพวงมาลัย 1,000 พวงไปถวายปีหน้าต้องพระธาตุดอยคำไปเชียงใหม่ละจบด้วยสายมูเฉยส่งกำลังใจให้ทุกคนครับปีหน้าสู้ๆกันต่อไปโดยมีเพื่อนๆพี่น้องเดอะสตาร์คนบันเทิงเข้ามาร่วมยินดีชื่นชมในความมุ่งมั่นกตัญญูของหนุ่มแคนจำนวนมาก